สงกรานต์แจ้งด่วนหลังชาวเน็ตส่งข้อความทักหาคิดว่าเป็นลุงพลหน้าทีนี้ไม่ใช่ใครที่ไหนแต่เป็นหวานใจของนางเอกสาวแมทพิลานีนั่นเองสำหรับหนุ่มสงกรานต์เตชะนรงค์พ่อไม้ลูกหนึ่งเสน่ห์แรงเกินต้านที่ตอนนี้หนุ่มสงกรานต์ขอผันตัวมาเป็นพ่อครัวดูแลร้านอาหารที่เขาใหญ่ด้วยตัวเองเป็นที่เรียบร้อยและสำหรับหนุ่มคนนี้งานอดิเรกเห็นทีจะเป็นเรื่องของการออกกำลังกายจนตอนนี้หุ่นของเขานั้นทั้งแน่นแถมซิกแพคยังมาให้เห็นแบบเต็มๆตาไม่ต้องสู้และสำหรับประเด็นข่าวที่หลายคนกำลังให้ความสนใจอยู่ตอนนี้คงจะเป็นเรื่องการตามล่าคนร้ายตัวจริงที่ฆ่าน้องชมพู่และคนที่หลายคนรู้จักกันดีคงจะหนีไม่พ้นลุงพลล่าสุดในสตาแกรมของหนุ่มสงกรานต์หลังจากที่มักจะมีคนทักผิดส่งข้อความมาหาหนุ่มสงกรานต์คิดว่าเป็นไอจีของลุงพลเพราะทางคู่หน้าตาคล้ายกันเหลือเกินโดยล่าสุดหนุ่มสงกรานต์ได้โพสต์ภาพพร้อมระบุข้อความว่าอันนี้ไอจีสงกรานต์นะครับไม่ใช่ลุงพลทักกันผิดจังไม่เกรงใจลุงเขาเลย